เมียคนที่5ย้ำแบบนี้เมียคนที่5ใช่หอบลูก5คนไปหาคุณกันจอมพลังเพราะบอกว่าร้องต้นสังกัดไปแล้ว2ครั้งไม่มีความคืบหน้าตำรวจคนนี้เนี่ยซ้อมเมียตัวเองมาแล้วหลายครั้งมีภาพหลักฐานชัดเจนไปยื่นต้นสังกัดก็ไม่มีความคืบหน้าแล้วล่าสุดหายไป2เดือนทิ้งลูก5คนไม่เลี้ยงดูคาดการกันว่าน่าจะอาจจะไปมีเบอร์6ดูคลิปก่อนคลิปมาร้องคุณกันจอมพลังบอกว่าคลิปนี้ต้นสังกัดก็เคยเห็นนะแต่คดีไม่มีความคืบหน้าหนูเป็นเมียตำรวจไซเบอร์ผัวหนูเป็นตำรวจมีลูกด้วยกัน5คนอยู่กันมา16ปีเลข5เป็นเลขดีหรือยังไงไม่รู้หนูเป็นเมียคนที่5ล่าสุดไม่รู้เขาไปมีเบอร์6หรือเปล่าเขาทิ้งให้หนูเลี้ยงลูกตามลำพังหายหน้าไปกว่า2เดือนลูก5คนน่ะพี่คนนึงเนี่ยเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลจากหมอเป็นพิเศษเงินไม่พอประทังชีวิตไม่กลับมารับผิดชอบไม่เหลือเงินติดตัวให้พวกหนูเลยแทบจะไม่มีข้าวไม่มีนมกินหนูอยากร้องขอความเป็นธรรมแต่ร้องใครไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความคืบหน้าหนูเลยมาร้องคุณกันคุณกันพามาค่ะมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะคุณเป็นตำรวจด้วยแล้วพอคุณกันจอมพลังทราบข้อมูลช็อกกว่านั้นอีกก่อนหน้านี้ตำรวจคนนี้มีเมียมาแล้ว4มีลูกรวมมาแล้วก่อนจะมารวมบ้านนี้ถ้ารวมกันหมดเลยนะครับ16คนเดี๋ยว4คนแรกมี11แล้วคนนี้มีอีก5 16 16นี่เป็นเหมือนเครื่องจักรเลยนะไม่รู้ล่ะจะเป็นเครื่องจักรก็ได้เราไม่ว่ากันหรอกเรื่องเครื่องจักรเนี่ยแต่มันต้องมีความรับผิดชอบให้ลูกมีอยู่ยังไงมีลูกแล้วปล่อยให้ดูแลตัวเองเลี้ยงตัวเองหากินด้วยตัวเองเหรอฟังเสียงคุณกันค่ะยังเบบี้อ่ะเป็นเด็กแฝดน่ะคือเป็นลูกของตำรวจนั่นแหละครับนะเขาอยากให้ผมช่วยคืออยากให้ช่วยติดต่อทางคุณพ่อให้คุณพ่อเนี่ยกลับมาช่วยเลี้ยงดูลูกหรือมาหาลูกหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณแม่บอกว่าคุณพ่อเนี่ยหายไปกว่า2เดือนและเก็บข้าวเก็บของเนี่ยออกจากบ้านเขาโอเคถ้าคุณพ่อไม่ชอบแม่ไม่อยากไปต่อกับแม่โอเคแต่ลูกเนี่ยต้องไปต่อแม่เนี่ยเขากลัวลูกเนี่ยเวลาเนี้ยไม่มีนมกินกลัวลูกเนี่ยจะไม่ได้เรียนตอนเนี้ยเขากลัวไปหมดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็อยากให้ท่านเนี่ยหันหน้าเนี่ยเข้ามาคุยกันนะครับเพื่อหาทางออกของน้องวันนี้ครอบครัวท่านเนี่ยยังพิทักษ์ปกป้องไม่ได้เลยท่านจะออกมาทำหน้าที่ของท่านได้อย่างไรแต่ถ้าท่านเลือกอีกแนวทางนึงแล้วล่าสุดคุณแอมก็ให้สัมภาษณ์ด้วยคุณแอมอย่างที่บอกเลยอยู่กินกันมานานเอาจริงๆหนูก็รู้เรื่องเมียเก่าอดีตเมียทั้ง4คนของเขาเอาจริงๆพวกเราก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเคยมีการพูดคุยกันด้วยก่อนที่เขาจะหายไป2เดือนทั้ง4คนก่อนหน้านี้ลูก11คนเขาก็ไม่เคยส่งเสียมาลูกที่มีกับหนูอีก5คนก็ไม่เคยส่งเสียเรา4คนเคยจับเข่าคุยกัน5เมียเนี่ยแหละพูดว่าสงสัยที่หายไปมีเบอร์6หรือเปล่ามีกี่คนไม่ว่าแต่ขอให้รับผิดชอบหน่อยได้มั้ยคิดว่าเขาน่าจะมีคนอื่นด้วยอะค่ะก็เลยไม่มีความสำคัญในครอบครัวเหมือนอย่างที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาเราอยู่กันมาเราไม่เคยมีปัญหากันค่ะแล้วก็รักกันดูแลกันทุกอย่างค่ะคือ3ปีที่ผ่านมาเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวในครอบครัวประมาณนั้นค่ะน่าจะ15 16คนเนาะแต่ว่าก็เห็นว่าแสดงว่าเขามีหลายคนใช่ค่ะแต่ว่ายังเห็นก็ยังไม่แน่นอนอีกประมาณ2คนที่เขา
ไอ้เรื่องความรับผิดชอบก็ไปว่ากันแต่ไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายยังไงต้นสังกัดต้องดำเนินการนะ